ดูหลักฐานแล้วก็รวบรวมในงานสืบสวนแล้วกำลังไปยื่นขอหมายอยู่ก็คือหมายจับออกวันนี้แน่นอนใช่ไหมคะหมายจับไปยื่นขอแต่ศาลท่านให้อนุมัติเท่าไหร่อีกเรื่องนึงขอยื่นขอหมายจับกี่คนคะวันนี้มีใครบ้างก็มีได้รับรายงานเบื้องต้นก็ 5-6 คนเนาะ3บ5-6 คน3บอไหมก็บอบิ๊กอ่ะบอบิ๊กแน่บอบิ๊กกับพวกบอบิ๊กกับพวกกับพวกนี่หมายถึงน้องชายอีก2คนด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคนชื่อปิ๊กเหมือนกันมีคนชื่อปิ๊กที่บอกว่าจะออกหมายจับด้วยเป็นคนสนิทของนายบิ๊กคนชื่อปิ๊กนี่ทำหน้าที่อะไรเป็นใครโอ้โหยังไม่รู้เลยนั่นไงใช่ๆคนเดียวกับเบื้องต้นเนี่ยเนาะแล้วก็ภาคสวนเนี่ยกำลังจะไปขอหมายอ๋อหนูขออนุญาตอีกนิดนึงคนขอแล้วพอคนชื่อปิ๊กเนี่ยใช่คนเดียวกับคนชื่อคนที่ปิ๊กที่บอกว่าเป็นคนจ้างคิตตี้มาเต้นคนละคนคนละคนแล้วการดำเนินคดีกับคนที่ว่าจ้างคิตตี้ตรงนี้ยังไงเดี๋ยวรอแม่สวนขอหมายเนาะถ้าการถนัดประชุมหนูขอสัมภาษณ์อีกทีได้ไหมคะประชุมนี้ประชุมเรื่องคดีนอกจากเรื่องการพนันแล้วเนี่ยอย่างเราลืมไปแล้วว่าสธ.เนี่ยรับเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนด้วยค่ะวันนี้เราจะประชุมเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนทั้งหมดนะครับไม่ว่าเรื่องการหลอกขายสินค้าไม่ว่าเรื่องกู้เงินเรื่องอะไรซึ่งเรารับแจ้งตอนนี้ตั้งแต่1มีนาจนถึงปัจจุบันเนี่ย 200,000 กว่าเคสแล้วนะเราไปโฟกัสในเรื่องนั้นทั้งหมดนะครับแต่เรื่องความเดือดร้อนใช่ไหมโดน16ล้านมากโดนอะไรมากตอนนี้โดนกันทุกวันอันนี้เราจะไปโฟกัสประชุมตอนเช้าเนี่ยจะโฟกัสเรื่องความเดือดร้อนอย่างนี้ตัวบอบิ๊กนี่ถ้าเขาอยู่ต่างประเทศนี่ยังไงอยู่ผู้ว่าการงั้นผมขอสัมภาษณ์หลังประชุมอีกทีได้ไหมคะเรื่องคืบหน้าออกหมายจับเรื่องความเดือดร้อนจะไม่ใช่เรื่องความชั้นไหนนะคะไม่บอก5ถึง6คนที่ออกหมายนี่เป็นข้อหาเดียวกันหมดเลยป่ะคะครับ2ข้อหาใช่ไหมคะครับ